ช่นครับมีน้องๆตัวแทนที่จะกล่าวขอบคุณครับส่วนแรกครับน้องที่ถือบัตรนักเรียนหัวจีมีไหมครับช่วยโชว์บัตรนิดหนึ่งครับครับน้องท่านนี้ได้รับโอกาสได้รับสิทธิทางการศึกษาแล้วนะครับกระทรวงศึกษาธิการกำหนดเลขประจำตัว13หลักขึ้นต้นด้วยอักษร G แต่มีสิทธิ์เฉพาะการศึกษาครับวันนี้เดินทางของผู้ที่ก็แอบมาครับไม่มีสิทธิ์แม้กระทั่งขออนุญาตครับถัดไปครับจากตัว G ครับห่วงเวลาที่ผ่านมาทางกระทรวงวิทยาธรรมมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งลงไปช่วยทำให้เด็กจากตัว G นะครับพัฒนาให้มีเลขประจำตัว13หลักนะครับอันนี้เป็นเลขศูนย์ครับเป็นบัตรเลขศูนย์ครับท่านก็ถือว่าไม่ไร้ละแล้วนะครับเขาเป็นคนที่รัฐบาลไทยได้จดบันทึกเขาไว้แล้วว่าเป็นคนอยู่ในความปกครองแต่ยังไม่มีสถานะทางทะเบียนก็ยังไม่มีสิทธิ์เดินทางนอกพื้นที่เหมือนกันครับก็หวังว่าท่านจะได้ช่วยเด็กๆเหล่านี้เดินแบบที่สุดเดินทางไปเพื่อการศึกษาครับถัดไปครับถัดไปกลุ่มตัวนี้เองครับภูมิตัวดีเน่น้องคนนี้ถือบัตรบิดาท่านมาครับบิดาท่านเป็นคนไทยทั้งเดิมครับเพียงแต่ว่าตกหล่นทางทะเบียนราษฎรก็ได้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับเข้าไปช่วยนะครับใช้บัตรดีเน่ประกอบกันให้นายทะเบียนพิจารณาวันนี้ได้ลงรายการสัญชาติไทยเป็นคนไทยทั้งเดิมมีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยเลข5แต่น้องนะครับรอท่านอยู่รอคุณหมอวีอยู่ครับรอบหน้าครับเพราะว่างบหมดแล้วนะครับจะทำยังไงตรวจพ่อโยงมาถึงลูกซึ่งเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์ได้สัญชาติไทยตำหลักสายลุยอยู่แล้วครับก็ประมาณนี้ครับสตอรี่นะครับนอกจากนั้นของพระสงฆ์ครับของพระสงฆ์จากเดิมพระสงฆ์เราเนี่ยครับคำนับหน้านามต้องใช้นายและเด็กชายวันนี้มีพัฒนาการใช้คำนับหน้านามต่างสมณะเพศเป็นสามเณรเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วลูกถ่ายไม่ต้องถอดจีวรใส่เสื้อนะครับวันนี้ก็ใส่เสื้อนะครับห่มจีวรนะครับแล้วก็ได้มีมติมหาเถรสมาคมที่พระอาจารย์ได้เรียนไปเมื่อกี้นะครับว่าเป็นโอกาสดีมากครับที่ส่วนหนึ่งกระทรวงยุติธรรมร่วมกับกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับได้นำเรื่องนี้เรียนมหาเถรสมาคมจนได้มติเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการสำรวจพระสงฆ์สามเณรทั่วประเทศนะครับก็หวังว่าข้อมูลชุดนี้จะออกมาและจะนำไปสู่การกำหนดสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมายครับก็การนำเรียนท่านเบื้องต้นประมาณนี้ครับขอบคุณมากการศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เอกนิติศาสตร์ค่ะก็ขอวันนี้ก็ถือโอกาสค่ะมาขอบคุณทางท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านค่ะที่ได้ให้โอกาสพวกเราและได้มีโอกาสในการพัฒนาสถานะของตัวเองต่อไม่ว่าจะเป็นน้องๆนักเรียนกลุ่มหัดจีก็ได้มีโอกาสและมีช่องทางที่ดีในการพัฒนาสถานะของตัวเองโดยการได้รับการกำหนดเลข13หลักและได้มีสถานะมีตัวตนอยู่ในประเทศไทยนี้ค่ะเพราะทุกและก็ยังมีน้องๆกลุ่มหนึ่งเนี่ยคือมีตัวตนอยู่ในไทยจริงแต่ว่ายังไม่ถูกบันทึกเข้าไปในฐานระบบทะเบียนราษฎรของรัฐไทยอันนี้ก็ต้องขอฝากไปทางผู้ใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่วันนี้ตั้งใจจะมาขอบคุณเลยก็คือว่าขอบคุณไปทางกระทรวงยุติธรรมค่ะรวมไปถึง DSI นะที่ได้มีงบประมาณส่วนหนึ่งและมีโครงการดีๆในเรื่องของการตรวจ DNA ฟรีให้กับประชาชนคนไทยที่ตกหล่นในฐานทะเบียนราษฎรค่ะซึ่งหนูเองก็เป็นเคสหนึ่งที่ได้รับความช่วยเหลือทางกระทรวงยุติธรรมและ DSI เนื่องจากว่าหนูเป็นกลุ่มคนไร้รากเหง้าแล้วก็มีความคลาดเคลื่อนในเรื่องของการเข้าใจเรื่องเอกสารและทำหนังสือรับรองความคุ้มไร้รากเหง้าจากจังหวัดแล้วดันระบุในเอกสารว่าเป็นอาค่ะก็เลยได้ใช้ช่องทางในเรื่องของการตรวจสารพันธุกรรม DNA ไปยืนยันว่าไม่ใช่น้าอาโดยสายเลือดแล้วก็ได้รับการประสานงานที่ดีมาโดยตลอดแล้วก็ณขณะนี้ทางพม.จังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ได้รับเรื่องแล้วก็แก้ไขเอกสารตัวเดิมจากที่มีข้อมูลคลาดเคลื่อนเนี่ยให้ถูกต้องค่ะตอนนี้กำลังอยู่ในกระบวนการออกหนังสือรับรองความเป็นบุคคลได้รับเงาฉบับใหม่อยู่ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านมากๆค่ะขอบคุณค่ะรู้สึกดีใจถึงแม้ว่าหนูยังจะเป็นเด็กหัวจีแต่ว่าน้องๆของหนูที่ยังอยู่ในหมู่บ้านนะคะก็
นะคะแต่หนูก็ยังหวังว่าสักวันนึงที่เกิดในประเทศไทยและได้รับการแก้ไขปัญหาในเรื่องของสัญชาติค่ะหนูเป็นชนกลุ่มน้อยของชาติพันธุ์ไทยใหญ่ค่ะพ่อแม่ของหนูนะคะได้มาทำมาหากินในประเทศเลยทำให้หนูที่เกิดในประเทศไทยได้มีสัญชาติค่ะแต่ทันนี้ก็ยังมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอีกหลายคนค่ะที่ยังขาดโอกาสขาดความรู้ขาดความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายค่ะหนูก็อยากจะมาขอบคุณที่ได้ช่วยเหลือพวกหนูค่ะแต่ก็อยากให้ผู้ใหญ่ใจดีทุกคนนะคะเข้าไปช่วยเหลือพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่ยังไม่ได้มีบัตรค่ะแต่ว่าเกิดในประเทศไทยค่ะขอบคุณค่ะบัตรหนูมีสถานะในประเทศไทยค่ะหนูขอขอบคุณที่ให้โอกาสหนูแล้วก็หนูเป็นเด็กจากฝั่งพม่าเหมือนที่ไทยค่ะขอบคุณที่ท่านให้โอกาสและหนูรู้สึกปลอดภัยค่ะที่ได้บัตรนี้อยู่ในมือค่ะและหนูอยากให้พี่น้องๆทุกคนที่เข้ามาที่มาเรียนที่อยู่ที่พม่าแล้วเข้ามาเรียนที่ไทยค่ะได้มีโอกาสได้บัตรเหมือนหนูเขาจะได้รู้สึกปลอดภัยจะได้รู้สึกว่าตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของคนไทยค่ะเพราะว่าพวกเขาก็มาเรียนที่ไทยยังหนูไม่เคยคือเป็นกะเหรี่ยงค่ะแต่ว่าไม่เคยเรียนภาษากะเหรี่ยงเลยหนูมาเรียนไทยเลยตั้งแต่เด็กจนตอนนี้แล้วก็หนูขอบคุณมากค่ะที่ได้บัตรนี้แล้วก็หนูอยากให้พี่ๆน้องๆของหนูที่เรียนเหมือนกับหนูอยากให้เขามีบัตรด้วยค่ะขอบคุณค่ะไม่มีเอกสารอะไรเลยในวันนี้ก็หนูก็มีบัตรประจำตัวเลข13หลักแล้วค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะแล้วก็เข้าใจเพื่อนทั้ง2คนที่เขามีน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปเพราะว่าการที่เราไม่มีบัตรไม่มีเอกสารอะไรเลยมันทำให้พวกหนูไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ควรได้รับค่ะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการเดินทางสุขภาพนะคะซึ่งหนูก็อยากจะยกตัวอย่างเรื่องสุขภาพค่ะเพราะว่าหนูเคยไม่มีบัตรแล้วก็ไปใช้สิทธิ์ที่โรงพยาบาลซึ่งหนูแล้วก็ครอบครัวต้องติดหนี้โรงพยาบาลค่ะซึ่งมันลำบากมากๆแล้วก็อยากจะให้ผู้ใหญ่ใจดีหน้าที่นี้ช่วยเหลือน้องๆที่เขายังไม่มีโอกาสแล้วก็ไม่มีเลข13หลักให้เขาได้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานเหล่านี้ค่ะเพราะหนูเองก็เชื่อว่าถ้าพวกเรามีสิทธิขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกับคนไทยทั่วไปเราจะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพแล้วก็มาช่วยพัฒนาประเทศไทยได้ค่ะขอบคุณค่ะนะคะปัจจุบันกำลังจะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยค่ะปัจจุบันหนูมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหมายเลข7นะคะแต่หนูยังไม่ได้สัญชาติไทยค่ะเนื่องจากมีความผิดพลาดในส่วนของรายชื่อผู้ที่เป็นบิดาในใบสุทธิบัตรค่ะจึงมีความจำเป็นที่จะต้องตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์การเป็นพ่อลูกค่ะซึ่งปัจจุบันนี้หนูได้รับการตรวจ DNA และได้รับการแก้ไขรายชื่อพ่อในสุทธิบัตรเรียบร้อยแล้วค่ะและก็ได้ยื่นคำร้องในการขอสัญชาติเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนในเรื่องของปัญหาในการไม่มีสัญชาติที่หนูพบเจอนะคะก็คือทั้งตัวหนูและน้องๆหรือเพื่อนๆที่หนูพบเจอมานะคะคือจะมีปัญหาเรื่องในการกู้เงินเรียนค่ะและการเข้าศึกษาต่อในวิชาชีพหมอพยาบาลนะคะในส่วนของในระดับปริญญาตรีค่ะเนื่องจากสายการเรียนนี้นะคะมีความจำเป็นที่จะต้องมีสัญชาติไทยค่ะจึงทำให้ใครหลายคนนะคะเสียโอกาสในการที่จะทำตามความฝันของตัวเองไปค่ะแต่โชคดีหน่อยนะคะที่หนูและน้องสาวของหนูนะคะ
เลือกคณะที่เปิดโอกาสให้เด็กหลายๆคนที่ยังไม่มีสัญชาติไทยได้เล่าเรียนค่ะนั่นก็คือคณะศิลปศาสตร์และครุศาสตร์บัณฑิตค่ะแต่สุดท้ายนะคะยังไงท้ายสุดเราก็ต้องใช้สัญชาติไทยในการสอบใบประกอบวิชาชีพครูเพื่อที่จะสอบบรรจุเป็นข้าราชการอยู่ดีค่ะดังนั้นหนูจึงมีความหวังว่าในระหว่างที่พวกเรากำลังศึกษาต่อพวกเราจะมีโอกาสได้รับสัญชาติไทยเพื่อที่จะได้ทำตามความฝันค่ะคุณค่ะตามรายงานค่ะบัตรของบิดามารดาจะเป็นพาสปอร์ตเลยนะคะมีการพิสูจน์สัญชาติแล้วค่ะแต่เนื่องจากว่าความคลาดเคลื่อนในการเข้าใจผิดตอนปีพ.ศ. 2547ค่ะคือนายจ้างเนี่ยได้พาหนูไปพร้อมกับบิดาและมารดาแล้วก็ทำให้หนูได้ไปขึ้นเป็นผู้ติดตามแต่งงานค่ะทีนี้หนูก็จะใช้เอกสารนั้นในการเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนตอนนี้หนูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วเรียบร้อยค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าบัตรที่หนูทำตอนที่ลงทะเบียนผู้ติดตามอะค่ะมันพ้นสภาพไปแล้วแต่ระหว่างที่เรียนอะหนูก็ไม่เคยไปทำงานเพราะว่าเนื่องจากมันไม่สามารถที่จะใช้ทำงานได้หรือว่าเดินทางออกไปนอกจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะคือจะไปได้ก็ต่อเมื่อไปกับรั้ววิทยาลัยหรือว่ามหาวิทยาลัยค่ะซึ่งตอนนี้หนูก็เหมือนกับเป็นคนไม่มีบัตรอะไรเลยและยังไม่ได้รับการกำหนดสถานะบุคคลค่ะจะเป็นเคสของผู้ติดตามรายงานวันนี้ที่มาเป็นตัวแทนค่ะกราบขอบพระคุณค่ะการขอบคุณผู้จัดการมูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคลการท่านรองท่านอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กท่านอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ์คุณหมอนิติวิทยาศาสตร์และท่านรองอธิบดี DSI แล้วก็สวัสดีทางเหมือนลูกๆหลานๆที่รักทุกคนนะฮะคือสถานะของบุคคลเป็นเรื่องสูงสุดที่กฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยได้เขียนคุ้มครองไว้คือในระบบของประเทศไทยเราถือความสูงสุดของกฎหมายคือกฎหมายรัฐธรรมนูญคือกฎหมายข้อบังคับกฎระเบียบอะไรก็ตามหรือการกระทำอะไรก็ตามถ้าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้การได้มีการกำหนดเรื่องสัญชาติไว้โดยในรัฐธรรมนูญอาจจะสอนกฎหมายคร่าวๆในบททั่วไปเนี่ยเขาจะบัญญัติไว้เลยว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพความเสมอภาคของคนทุกคนต้องได้รับการคุ้มครองคราวนี้สถานะของบุคคลเนี่ยก็คือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในรัฐธรรมนูญอยู่มาตราหนึ่งถ้าจะเขียนไว้คือมาตรา 39 ของรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาบอกว่าการถอนสัญชาติบุคคลที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดจะกระทำมิได้แสดงว่าใครก็ตามถ้ากำเนิดในถ้าจะตีความให้ชัดถ้าเกิดในแผ่นดินไทยก็จะต้องมีสัญชาติไทยโดยหลักซึ่งนี่กฎหมายใหม่หรือจะเป็นตีความอีกตีหนึ่งก็คือพ.ร.บ.สัญชาติขณะนี้เราจะได้สัญชาติโดย2ช่องทางคือ1เรื่องสายโลหิตจากพ่อแม่สองได้สัญชาติโดยดินกำเนิดดังนั้นสิ่งที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้เช่นนี้เพราะเราอยู่ในประชาคมโลกประชาคมโลกหมายว่าคนทุกคนเกิดมาต้องมีสัญชาติการมีสัญชาติเป็นเครื่องหลักประกันเบื้องต้นว่าเป็นสิทธิของทุกคนจะต้องได้รับทันที
ถ้าทางกฎหมายต้องได้รับทันทีเป็นสิทธิ์ของเราเหมือนสิทธิ์เรามีชีวิตเราต้องมีชีวิตทันทีเราไม่ใช่ตายทันทีแต่กรณีถ้าสิทธิ์ตรงนี้เป็นของพวกเราเนี่ยจริงๆพวกเราทุกคนต้องได้รับไปแล้วแต่เนื่องจากว่าอาจจะเป็นกระบวนการต้องทำความเข้าใจในระบบการบริหารงานของประเทศดันเอาสิทธิ์มาเป็นหน้าที่ของรัฐดันเอาสิทธิขั้นพื้นฐานมาเป็นหน้าที่ของรัฐดังนั้นพอเป็นหน้าที่ของรัฐคือหน้าที่เนี่ยมันต้องใช้กับคนที่มีความรับผิดชอบถ้าคนไม่มีความรับผิดชอบในหน้าที่บ้านเมืองก็จะวิบัติความเดือดร้อนก็จะตามมาเมื่อทุกคนมีสิทธิ์จริงๆทุกคนก็ต้องได้สัญชาติไทยเลยไม่ต้องมาพิสูจน์ถ้าในหลักการของกฎหมายแต่เมื่อส่งไปให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐถ้าเจ้าหน้าที่รัฐไม่รับผิดชอบจริงๆมันต้องลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐแต่เจ้าที่รัฐพอไม่รับผิดชอบก็ทำให้สิทธิ์ของเราต้องสูญหายเป็นวันเวลาที่สูญหายไปจากสังคมซึ่งความสูญหายโดยสถานะของความสัญชาติเนี่ยมันจะนำมาในเรื่องการศึกษาอาชีพการเดินทางการรักษาพยาบาลหรือสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งหมดในประเทศเราจะเริ่มต้องคนที่มีสัญชาติแม้จะเป็นการอรุณอร่วยแต่ว่าก็มันเหมือนว่าเราอย่างคนมีแผ่นดินเกิดแต่ไม่มีแผ่นดินให้สัญชาติเราสุดท้ายบางทีมีแผ่นดินตายแต่ยังไม่รู้ว่าสัญชาติใดตายนี่คือปัญหาใหญ่ก็สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่คนเป็นรัฐบาลก็ต้องมาช่วยกันทำความเข้าใจจริงๆคนเป็นรัฐบาลต้องขอโทษพวกลูกหลานที่นั่งอยู่ที่นี่ซ้ำไปว่าทำไมปล่อยให้เวลาในแต่ละวันท่านมีสัญชาติอยู่ท่านมีอยู่แล้วแต่การปล่อยไม่ให้ทุกคนได้รับเนี่ยก็คืออ้างว่าไม่มีงบประมาณอ้างว่าไม่มีกำลังอ้างว่าต้องพิสูจน์อ้างเรื่องความมั่นคงอ้างได้ร้อยแปดเพราะคนที่อยู่ในอำนาจก็จะอ้างอะไรก็ถูกต้องหมดแต่คนที่ไม่มีคือเป็นเสียงที่ไม่มีเสียงแม้แต่จะมีเสียงพูดแต่เสียงของท่านอาจจะไม่ดังวันนี้ก็ต้องอาจจะต้องทุกท่านถ้าในความรู้สึกของผมก็เป็นลูกหลานทุกคนเป็นผู้มีเกียรติอาจจะเป็นผู้ทรงเกียรติที่เสียสละยอมเสียสละซึ่งสิทธิ์ของตัวเองจุดเริ่มต้นของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ควรจะได้รับการคุ้มครองในกฎหมายขนาดกฎหมายและตัวเขียนไว้อย่างไรก็ตามก็คือมาณวันนี้เนื่องจากกฎระเบียบที่ออกเป็นกฎหมายลูกแล้วก็มันมีการปฏิบัติจึงทำให้โครงสร้างที่คนที่ไปเกี่ยวกับประชาชนหรือคนรายได้น้อยหรือคนที่ชายขอบหรือคนที่ไม่มีอำนาจเนี่ยคือจะปล่อยไว้ทำทีหลังเขาจะทำให้คนมีอำนาจก่อนทำให้คนมีเงินก่อนมันจะเป็นแบบนี้เสมอเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงในสังคมมันถูกเปลี่ยนแปลงด้วยตำแหน่งและอำนาจตำแหน่งคนทุกคนจะไม่มีสามารถมีอำนาจได้ถ้าคุณไม่มีตำแหน่งซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะให้กำลังใจทุกคนในส่วนของกระทรวงยุติธรรมก็ต้องขอบคุณท่านประวุฒิท่านเยมอ่อนคุณหมอแล้วก็ทางรองที่ดีแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องนะที่ได้นำ
เรื่องนี้จริงๆถ้าคนกลุ่มนี้ไม่รับผิดชอบก็คือหน้าที่ของกฎหมายเขาก็เป็นหน้าที่อื่นไปแล้วผมพินิจก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งผมนิติวิทยาศาสตร์ก็เป็นหน้าที่ตรวจพิสูจน์ดีเอสไอก็เป็นหน้าที่ทำสำนวนกรมคุ้มครองสิทธิ์ก็อาจจะอันนี้อาจจะตรงแต่ว่าพอไปเขียนให้เรื่องพรบสัญชาติให้ไปอยู่มหาไทยมันก็กระจายได้มหาไทยเองก็ไม่มีกรมสัญชาติไม่ได้มีผู้ว่าที่ดูเรื่องสัญชาติไม่มีนายอำเภอที่ดูเรื่องสัญชาติหรือไม่มีแม้กระทั่งปลัดอำเภอที่ดูเรื่องสัญชาติหรือไม่มีเจ้าหน้าที่ก็ไปเอาเจ้าหน้าที่ปลัดอำเภอที่ดูหน้าที่อื่นมาดูเรื่องสัญชาติจึงเป็นเหมือนเป็นงานฝากทั้งที่พวกเราเป็นคนที่กฎหมายสูงสุดให้เกียรติไว้ให้ความรับผิดชอบไว้ความจริงต้องเป็นคนที่มีสัญชาติทันทีถ้าหนึ่งโดยการเกิดโดยดินแดนถ้าสองโดยเชื้อสายอันนี้อยากให้ทำความเข้าใจแต่วันนี้เราต้องเหมือนเป็นคนต้องมาขอสงเคราะห์แต่จริงๆเราควรจะมีสิทธิ์เสมอกันก็เรื่องที่น้องเมื่อสักครู่เนี่ยคือการเสียน้ำตาไม่ได้เป็นการเสียง่ายๆเพื่อให้คนยิ้มหรือให้คนปลอบมันเกิดจากความทำไมแล้วเราถึงได้เป็นคนอย่างนี้แต่ไม่เป็นไรครับเวลามันจะเป็นการฝึกให้เราอดทนเวลาจะเป็นบททดสอบของชีวิตซึ่งขณะนี้ก็ในส่วนที่มีหน้าที่อย่างน้อยผมคิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็เคยพูดไว้ว่าเราจะทำยังไงให้คน 900,000 คนที่มีรายชื่อปรากฏเนี่ยคุณจะควรจะได้รับสัญชาติไทยขณะนี้ก็พอพูดแล้วสะเทือนใจว่าต้องรองบประมาณตรวจ DNA ไม่ใช่เรื่องของประชาชนที่มาของก้มมานไปเป็นเรื่องของรัฐที่ต้องจัดการให้อะไรนี้อยากจะให้เรียนในวิธีคิดซึ่งวันนี้ได้มาเจอก็ดีใจนะก็ผมถือว่าเป็นเกียรติยศสำหรับผมสำหรับผู้ที่ถูกรังแกผู้ที่ถูกกดทับผู้ที่ถูกละเลยได้มาพบและได้สะท้อนความรู้สึกในวันนี้ต้องกับนมัสการพระคุณเจ้านะฮะกับทางท่านสันติพงษ์และคณะที่ได้รวมตัวกันเป็นองค์กรสังคมไทยก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีการรวมตัวกันเพื่อต่อรองหรือขัดแย้งหรือเคลื่อนไหวก็จะไม่ค่อยได้อะไรคนดีจะอยู่ข้างหลังเสมอกับก็ในส่วนของกระทรวงก็ฝากทางทุกที่เกี่ยวข้องนะแต่วันนี้รัฐบาลขยายจะให้ของงบประมาณเพิ่มเนี่ยผมคิดว่าคุณหมอประเมินว่าถ้าต้องใช้ดีใน 20,000 ก็ของงบ 20,000 คนจะใช้เงินเท่าไหร่ครับคุณนะครับครับ1 2 3ที่อยู่มหาจุฬาเรียบร้อยยังเดี๋ยวขอขยับกล้องรถข้างหน่อยนะคะรอครับรอแล้วครับขอกล้องนี้หน่อยนะครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับI'm not sure.